ส่วนอีกเรื่องนึงค่ะไอเดียทำเงินในวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปติดตามธุรกิจยาดมนะคะที่เขาฉีกกรอบธุรกิจยาดมแบบเดิมๆปกติแล้วเนี่ยกลุ่มลูกค้าจะต้องเป็นผู้สูงอายุหรือไม่ก็นักท่องเที่ยวแต่ว่าครั้งนี้เขาพัฒนาเรียบร้อยแล้วนะคะพกพาง่ายใช้งานง่ายหน้าตาจะเป็นอย่างไรไปติดตามในช่วงไอเดียทำเงินกันค่ะถ้าจะพูดเรื่องของสมุนไพรไทยนะครับต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่สร้างทั้งชื่อเสียงแล้วก็รายได้ให้กับประเทศไทยเป็นอย่างมากนะครับซึ่งวันนี้ผู้ประกอบการก็ได้มีการนำสมุนไพรไทยมาทำเป็นยาดมแต่ที่สำคัญออกแบบเป็นทรงโมเดิร์นแบบนี้ซึ่งก็ตอบโจทย์กับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นคนรุ่นใหม่ได้ดีมากๆทำอย่างไรวันนี้ผมพาไปดูกันครับคุณแก๊ปครับอยากให้เล่าให้ฟังหน่อยครับว่าที่มาที่ไปทำไมเรามาจับธุรกิจนี้ครับยาดมอันนี้ใช่ไหมครับครับผมคือส่วนตัวจริงๆเป็นคนชอบดมยาดมอยู่แล้วแล้วก็เหมือนเวลาเราไปพวกร้านขายแบบของฝากนักท่องเที่ยวเนี่ยครับเขามีแพ็กเกจจิ้งที่มันแบบหลากหลายมันสวยงามแบบเป็นรูปยักษ์บ้างเป็นรูปรถตุ๊กๆบ้างอะไรเงี้ยเฮ้ยมันน่ารักดีอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าการเอาประยุกต์สิ่งของที่เราใช้อยู่แล้วเราชอบอยู่แล้วเนี่ยเป็นคนติดยาดมนะครับเอามาทำให้แพ็กเกจจิ้งมันสวยงามอย่างเงี้ยมันน่าจะเป็นอะไรที่หลายๆคนชอบนะครับส่วนตัวก็ชอบเองด้วยก็เลยอยากลองทำอันนี้ดูครับตอนเด็กๆนะครับมีญาติเรียกว่าเป็นอาแปะละกันเป็นลุงนะครับอยู่ต่างจังหวัดเขาชอบเกี่ยวกับสมุนไพรเขาก็เหมือนแบบมีปลูกสมุนไพรอะไรอยู่แล้วบ้างเงี้ยเราก็เหมือนแบบเคยเห็นตั้งแต่เด็กๆก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันก็น่าจะแบบปรึกษาคนที่แบบเป็นญาติเราได้นะครับก็เลยเอามาลองทำดูคิดว่ามันก็ไม่ได้ยากมากขนาดนั้นแต่อาจจะแบบอาศัยไอเดียในการมาประยุกต์มากกว่าอย่างแรกเลยนะครับคือยาดมเนี่ยทุกคนมีเพนทอยว่ายังใช้ไม่หมดมันหายก่อนพอมันหายเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันอันเล็กมันเก็บแล้วเราลืมเราจำไม่ได้มันอยู่ที่ไหนแต่ว่าการที่มีเป็นรูปแบบนี้เราสามารถใส่เคสได้เอามาห้อยคอแบบนี้ได้แล้วก็ด้วยความที่เราใส่เคสมันไม่เหมือนใครเนี่ยแน่นอนเราจะไม่ทำหายเพราะว่ามันจะเป็นจุดเด่นมากเพราะเฮ้ยอันนี้คืออะไรอะไรเงี้ยครับอย่างความพิเศษของกลิ่นของเราเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างจริงๆกลิ่นของเรานะครับก็ใช้สมุนไพรทั้งหมด 100% นะครับก็คือเป็นออร์แกนิกล้วนเลยไม่ได้ใส่สารเคมีนะครับรวมถึงน้ำมันหอมระเหยด้วยก็มาจากธรรมชาติหมดเลยนะครับแล้วก็จะมีพวกส่วนประกอบจริงๆหลายๆคนอาจจะแบบเคยได้ยินบ่อยๆอยู่แล้วแหละพวกการซูนะครับดอกจันไม้โอดอะไรเงี้ยคือมันเป็นเบสิกที่เป็นพวกสมุนไพรของไทยนะครับอยู่แล้วเราก็เอามารวมกันอันนี้เป็นตัวดร.ทาพอทำออกมาแบบนี้ผลตอบรับเป็นยังไงบ้างครับในช่วงแรกต้องบอกว่าตอนแรกที่เราลอนช์ออกไปเนี่ยเรายังไม่ทำการตลาดอะไรมากก็จะทั้งเงียบๆหน่อยแต่ว่าช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมาครับการตลาดออนไลน์ตรงนี้มันกำลังมามากนะครับในช่องทางพวกอีคอมเมิร์ซ Lazada Shopee อะไรเงี้ยตอนนี้ค่อนข้างขายดีเลยครับยาดมเนี่ยต้องบอกว่าเมื่อก่อนคนก็จะคิดว่าเฮ้ยไม่เดี๋ยวคนแก่ดมหรือเปล่าแต่พอเรามาขายเราจริงๆเรารู้เลยว่าเอ้ยลูกค้าของเราเนี่ยเป็นวัยรุ่นเยอะมากเพราะด้วยความอาจจะเป็นแพ็คเกจจิ้งที่เป็นแบบนี้ด้วยแต่ว่าคนที่เป็นวัยรุ่นเค้าก็ดมยาดมเหมือนกันนะเรามองว่าการเอาไอเดียใหม่ๆหรือว่าแบบเทคนิคต่างๆมาใส่ในการทำธุรกิจแบบเนี้ยมันช่วยทำให้ธุรกิจแบบเดินไปข้างหน้ายังไงได้บ้างครับแน่นอนว่าคือด้วยตัวไอเดียแพ็กเกจจิ้งอะไรแบบเนี้ยมันทำให้มันเข้าถึงวัยรุ่นง่ายมากขึ้นครับนะครับอย่างที่บอกคือนอกจากการแค่ดมฟังก์ชันของมันคือการแค่ดมแล้วสดชื่นผ่อนคลายอันเนี้ยยาดมทุกอย่างทำได้หมดอยู่แล้วแต่การที่เราผสานไอเดียที่แบบใส่ลูกเล่นบางอย่างเข้าไปนะครับมันทำให้คนรู้สึกว่าเอ้ยมันใกล้ชีวิตเขามากขึ้นมันไม่ได้ดูแก่จนเกินไปหน้าตามันไม่ได้ดูแบบพกออกมาดมแล้วมันจะอายหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าไอเดียพวกนี้ถ้าเราต่อยอดไปเรื่อยๆครับมันก็จะทำให้เราแบบมีจุดขายแบบเนี้ยไปเรื่อยๆได้ประมาณนี้ครับค
ก็เป็นการนำไอเดียนะคะมาต่อยอดแล้วก็พัฒนาให้ดูน่าใช้มากยิ่งขึ้นทันสมัยมากเมื่อสักครู่คุณเฟรนช์ฟรายพูดผมนี่สะดุ้งเลยว่าคนที่มีอายุเท่านั้นถึงใช้ยาดมผมก็ใช้อยู่นะฮะแต่นี้เขาก็เจาะกลุ่มคนรุ่นใหม่โดยเฉพาะนะด็อกเตอร์ไทม์นะ